สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการหัดอ่านคอร์ดนะครับฝึกอ่านคอร์ดเพลงซ่อนกลิ่นของพี่ปามี่นะครับก็เพลงนี้จริงๆผมเคยทำวิดีโอแบบง่ายๆนะครับก็ง่ายๆบอกว่าถ้าเล่นเพลงนี้คนที่หัดเล่นตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเล่น C 2ห้อง A minor A minor นะครับต่อไปมันก็จะเป็น F นะครับแล้วก็ G จริงๆเล่น4คอร์ดเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับคอร์ดละ8จังหวะก็จะสามารถเล่นเพลงนี้แบบง่ายๆได้จบเพลงกันนะครับแต่ถ้าในกรณีคนที่เล่น F ไม่ได้นะให้เปลี่ยนเป็น D minor อันนี้คือจากความเดิมในลักษณะนี้นะครับผมน่าจะคุยไว้อย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้วิดีโอไปอยู่ไหนแล้วนะครับก็ดูกันครับเพลงนี้จริงๆดูคอร์ดจากทั้งหมดจะผมมาปุ๊บใครที่เล่นกีตาร์ใหม่ๆที่อยากรู้ว่ามันจะเล่นได้ไหมอย่างเงี้ยดูทั้งหมดมันมีคอร์ดอะไรนะครับแล้วก็ดูสมมติ F เรากดไม่ได้อะเล่น D minor แทนไปก่อนนะครับแต่พยายามร้องให้ถูกนะครับร้องให้ถูกแล้วก็เล่นให้จบเพลงนะครับนะสุดท้ายก็จะมี D minor อยู่ดีมี E minor ครับมี G เพลงนี้คนที่ยังจับ G ไม่ได้ก็ฝึก G7 มาอยู่ก็เล่น G7 แทน G ไปเลยนะครับเห็น G อย่างเงี้ยเพราะมันอยู่ในคีย์ C นี่นะเล่น G สมมติว่าเราหัด D minor อยู่ใช่ไหม D minor หรือจะต่อไปหา G อย่างเงี้ยมันบางทีมันยากไงถ้า D minor ต่อไปหา G7 มันจะมีนิ้วชี้ที่ร่วมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เล่นเป็นแบบนี้ไปก่อนแทนได้ไปก่อนครับวันข้างหน้าคล่องตัวได้เล่นอะไรเก่งขึ้นคล่องขึ้นเราต้องมาปรับให้มันถูกต้องตามเพลงของเขานะครับแต่ว่าใครสุดแท้จริงอยากจะเล่นแล้วร้องได้คือร้องเก่งอ่ะแต่ต้องเล่นกีตาร์ไม่คล่องก็เล่นตามคอร์ดสูตรนี้ไปก่อนแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับนะมาฟังเพลงเขาเนี่ยนะครับถ้าดูตามเลย3 4ก็นับไปเพลงนี้ค่อนข้างจะจริงๆค่อนข้างจะเร็วนะ1 2 3 4 1 2 3 4 E minor 2 3 4 F 2 3 4แล้วก็กีตาร์โซโล่ก็จะเข้ามาสังเกตว่าเขาจะแบ่ง4ทีละ4เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอินโทรก็จะเท่ากับ8ห้องนะครับ8บาร์เนี่ยครับถ้าแบ่ง4หลักการเพลงมันความรู้สึกของเพลงเนี่ยนะครับคนที่เล่นตัวไปเราต้องพยายามรู้สึกกับ4กับ8 16อย่างบางทีเขาจะมีสูตรว่า4ครั้งสกิดมันต้อง4ครั้งเขียกีตาร์สกิดนิดนึง8ครั้งส่งก็เหมือนกลองส่งอะครับ8ห้องกลองก็จะส่งนะครับเสร็จแล้วก็เป็นท่อนแรกครับท่อนแรกก็เล่นไปตามคอร์ดคอร์ดต้องตรงกับตัวหนังสือเสมอก็ C A minor นะครับง่ายๆลมอ่อนพัดโชยมา3 4มันมี C ซ่อนอยู่เห็นไหมแต่เขาไม่เขียนเพราะว่ามันจะไม่สะอาดตานะครับเขาก็เลยเขียน C คนที่หัดอ่านใหม่ๆก็ต้องทำความเข้าใจว่ามัน C 2 3 4มีอีก C 1แต่เขาไม่ได้เขียนไว้นะครับเนี่ยสมมุติไม่เขียนโอ้โหยังลบยังลบดิสอถูกเกินติ๊กสมมุติไม่มี C แต่เขาเนี่ยครับไม่ได้เขียนไว้มันจะได้สะอาดตาเหมือนตรงนี้ E minor ที่จริงมี E minor อีกตัวนึงมี A minor ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง F ตัวนี้ G เห็นไหมมี G ซ่อนอยู่นะครับ G ซ่อนอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันซ่อนอยู่นะครับเราก็เล่นคอร์ดได้ตรงกับตัวหนังสือแต่นี่มาห้องเดียวเห็นไหมแสดงความชัดเจนว่ามันห้องเดียวนี่ก็จะคล้ายกับตรงนี้เห็นไหมนะครับมี C ซ่อนอยู่ A minor แล้วผมเอา F เลยเพราะตรงนี้มาถึงตรงนี้จะกลายไปเล่น 3F นะไม่ใช่ดังความดังมากๆไม่ใช่นะถ้าเจอ F F F อย่างเงี้ยครับก็มีคล้ายกับอินโทรเลยนะครับคีย์ซ่อนอยู่นะครับใครที่ชอบทำคอนเทนต์เล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยหัดเฉพาะท่อนหูให้คล่องก่อนแล้วก็ถ่าย
อัพโซเชียลตัวก็ได้นะครับแต่ว่าต้องร้องให้ดีนะครับ See you นะครับอินมิเนอร์ซ่อนอยู่นะครับ F ซ่อนอยู่เนี่ยก็จะมี G ซ่อนอยู่ Instrument อันนี้ Intro Intro เป็นคำนำบทนำท่อนเพลง Instrument คือเครื่องดนตรีแทรกนะครับ into into instrument นะครับสังเกตไม่เหมือนกันมันไม่มี s นะมี s นิดหนึ่งครับ2 3 4เนี่ยครับอันนี้ก็จะใช้เสียงซินเธไซเซอร์ในเสียงคีย์บอร์ดนะครับนี่นะเวลาแกเพลงเวลาฟังเพลงเล่นดนตรีแล้วก็ต้องพยายามฟังหลายๆเสียงหลายๆเครื่องดนตรีว่าตัวนี้ท่อนนี้มันเป็นอย่างนี้นะนะครับที่จริงมันแทบจะไม่มีรายละเอียดของกีตาร์โปร่งเลยนะครับนี่ก็ถ้าเล่นท่อนนี้ได้ก็จะเหมือนท่อนนี้สังเกตคอร์ดตรงนี้ก็จะเหมือนกับท่อนนี้นะครับร้อยเก็บเจ้ามาลายเสร็จแล้วก็ย้อนหนึ่งดาวนะผมจะไม่พูดถึงไอ้พวกที่มันซ่อนอยู่แล้วนะครับG ยัง G นั้นก็มี G ซ่อนอยู่ย้อนไปหนึ่งดาวครับง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกีตาร์โป่งเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีว่าน่าจะเล่นยังไงนะครับอันนี้เสร็จแล้วย้อนหนึ่งดาวก็จะเป็นท่อนโซโล่ครับอินสตูเมนต์เหมือนกันนะครับinstrument เขาใช้ instrument นะครับบางเมื่อก่อนบางหนังสือเพลงบางเล่มเขาจะเขียนว่าท่อนโซโล่ไปเลยนะครับอ้าวเนี่ยไม่ได้โซโล่เครื่องดนตรีโซโล่เสียงร้องแล้วก็มีเสียงซินเธไซเซอร์เหมือนแบบความหลงไหลนะครับเขาก็ทำดนตรีมาประมาณโอ้โหหลงไหลอยู่ในปากกล้วยนะครับมีความหลงอยู่มันกลิ่นมันหอมเนี่ยเหมือนดอกไม้ในสักอย่างเธอทั้งสวยฉันหลงเธอเพียงมันเป็นเพียงเกี่ยวกับความหลงครับเมาหลงเนี่ยลักษณะฟิลมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ทำฐานจังหวะโอ้ให้มันมีความติไม่มีโซโล่เครื่องดนตรีอะไรเลยนะครับนะครับก็ใช้4คอร์ดวน D minor A minor E minor G แล้วก็ย้อนไปเพลงนี้อาจจะไว้เล่นไว้แบบเพื่อแบบเอาไว้เล่นสดนะครับมันก็มีฐานจังหวะเวลาเล่นในผับมันก็จะติ๊ด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 ฟังดูแล้วมันไม่ลอยอ่ะไม่เศร้าไม่ลอยกันไปมันอยู่กลางเป็นเพลงมิดเดิลเวลาเขาไปเล่นคอนโซลคอนเสิร์ตก็น่าจะเผื่อลักษณะนี้ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ปามี่นี่ก็ยาวนานนะครับพอไปถึงปุ๊บมันก็มีฐานจังหวะอยู่กลางค่ำกลางคืนเล่นตามคอนเสิร์ตเล่นอะไรมันก็ดูไม่เหนื่อยเฉยขึ้นไปนะครับจิ๊ดเนี่ยมีจังหวะนี่พอย้อนกลับไปท่อนนี้ไม่เหมือนกันท่อนนี้ย้อนกลับไปปุ๊บเหมือนจอห์นโซโล่นี่ฮือหาเต็มที่ละอ่าเสร็จตัวนี้ปุ๊บพอย้อนไปหนึ่งดาวปุ๊บกลองเขาหยุดไปละเสียงร้องมันก็จะชัดเลยเพราะดนตรีมันซอฟต์ลงนะครับกลองก็กลับมาใหม่นะครับฮือหวยหวนตามปากกล้วยนะครับอันนี้ผมพูดเล่นนะครับอย่าไปถือสาผมมากมาดูท่อนนี้ทีนึง1 2 3 go C อันนี้ตรงนี้ต้องระวังเนี่ยมันสั้นเลยคำว่าฮือเนี่ยฮือแต่มันจุดๆนี่คือลากยาวไปอีกไกลเลยจนไปถึงนี่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีซีซ่อนอยู่คนที่เล่นกีตาร์บางทีไม่รู้ก็รีบไปก่อนนะครับ
3 4 4 2 3 4 A minor A minor F 2เห็นไหมมันคอร์ดมันยัดเยียดอยู่ตรงนี้เพียบเลยนะครับเนี่ยถ้าบางทีเราบอกมาปุ๊บเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เล่น C โอ้มันอยู่ใกล้ๆกันคงไม่มีอะไรหรอกจริงๆเขาลากไปเต็มถ้าจะเล่นได้ถูกนะครับแต่เล่นอยู่คนเดียวถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับมี C ซ่อนอยู่ฮึฮึฮึเพียงอะดีเนี่ยมาถึงตรงนี้หวนมา F ซ่อนเธอไว้ใน G เธอไว้2 3ยังซ่อนอยู่อีกตัวนึงเห็นไหมนะครับซ่อนจริงๆครับซ่อนคอร์ดนะครับไม่ใช่ซ่อนกลิ่นนะครับเพลงซ่อนคอร์ดนะครับเล่นกีตาร์หนูเพลงซ่อนคอร์ดไม่ใช่เพลงซ่อนกลิ่นนะครับจบเขาก็จะมีเปอร์คัชชันเล็กๆน้อยๆมันเครื่องเคาะมันน่าจะใช้เสียงแบบสังเคราะห์แทนก็ได้นะครับเก๊กๆๆแล้วว่าถ้าไปเรียนคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีกิ๊กๆอย่างพวกนี้มันเหมือนลูปเหมือนแซมเปิลด้วยนะครับเหมือนจะเฟดลงครับเพลงนี้ก็ดังกับละครด้วยเหมือนกันนะครับเอ้าลองดูนะครับลองฝึกเล่นดูได้นะครับการอ่านละครนี่สำคัญนะครับอ่านแล้วต้องหัดบางทีพอเราเล่นไปบ้างก็ต้องหัดคิดเนี่ยคิดเล่นๆนะเราก็จะรู้โครงสร้างครับวันข้างหน้าเราอยากจะคิดเพลงอะไรคิดอะไรเนี่ยเล่นแล้วก็ต้องศึกษาโครงสร้างเขาไปด้วยนะครับเพลงแต่เพลงมันไม่เหมือนกันอ่ะทุกเพลงมีความรู้หมดนะครับงั้นผมไม่พยายามที่จะมาเอาคอร์ดมานั่งเป็นแผ่นพูดซ้ำๆเพียงแต่ว่าจะโฟกัสที่เพลงที่มันอยู่ในคีย์ง่ายๆนะครับอยากให้มีวิดีโอมันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็พอถึงปุ๊บคนที่ชอบศึกษาเรื่องท่อนเพลงอ่ะเพลงนี้มีอะไรมีอินโทรเห็นไหมครับมีท่อนที่1ท่อนที่2แบ่งเล็กๆฮะท่อนฮุกฮะกลับไปท่อนที่2เดี๋ยวท่อน B ก็เป็น A B C B เห็นไหมครับ1 2 3 4เนี่ยเวลาสั่ง4ท่อนแทรกด้วยอินสตูเมนต์เล็กๆนะครับถึงท่อนโซโล่อย่างเงี้ยไม่อยากให้อะไรดูหนักหน่วงมากเพราะงั้นกีตาร์ก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ต้องโซโล่ไม่ต้องมีใครโซโล่สักคนนะครับร้องนิดๆก็เท่แล้วนะครับพี่มี่นะครับโอเคไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์กันครับ